ไปได้เลยครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอลิสาทัวร์เจริญเป็นที่ปรึกษาชมรมอาหารไทยค่ะวัตถุประสงค์ของชมรมอาหารไทยนะคะ 1. เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความหมายเกี่ยวกับประเภทของอาหารไทย 2. เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ของอาหารไทยได้ 3. เพื่อให้นักเรียนมีจินตคติและจิตนิสัยในการปฏิบัติงานภาระงานนะคะ 1. นักเรียนต้องทำข้อสอบให้ผ่าน 50% แบบทดสอบหลังเรียนในสัปดาห์ที่ 8 2. นักเรียนต้องเลือกอาหารที่สอนมา 1 เมนูเพื่อจะปฏิบัติและประเมินการผ่านสถานที่เรียนนะคะตึกคหกรรม 1 นักเรียนที่รับก็คือระดับม.1 ถึงม.6 นะคะจำนวนทั้งหมด40คนกิจกรรมจะมีทั้งหมด16สัปดาห์มีดังนี้ค่ะงานของสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่8นะคะก็จะมีสัปดาห์ที่1ถึง2ก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นในการประกอบอาหารไทยแต่ของแต่ละภาคส่วนสัปดาห์ที่2ถึงสัปดาห์ที่3นะคะการเลือกวัตถุดิบและอุปกรณ์นะคะสัปดาห์ที่5นะคะก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นและเทคนิคในการประกอบอาหารนะคะส่วนสัปดาห์ที่8ก็จะเป็นการสอบทดสอบการหลังเรียนนะคะลำดับถัดไปนะคะพบกับชมรมมาเที่ยวโลกไฟเบอร์กันเถอะสวัสดีค่ะต่อมานะคะจะเป็นชมรมมาเที่ยวโลกไซเบอร์กันเถอะนะคะโดยผู้รับผิดชอบนะคะได้แก่ดิฉันนางสาวสุชาดาจีสมุทรค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนะคะมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีที่มากขึ้นค่ะภาระงานนะคะเราจะให้ครูและนักเรียนนะคะร่วมกันทำกิจกรรมค่ะและนำเสนอผลงานของตนเองท้ายคาบนะคะสถานที่ทำกิจกรรมชมรมนะคะก็จะได้แก่ห้องคอมพิวเตอร์ค่ะชมรมนี้นะคะรับจำนวนแค่50คนค่ะโดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ค่ะชมรมของดิฉันนะคะจะจัดทั้งหมด16สัปดาห์ค่ะโดยพื้นฐานต่างๆนะคะของชมรมดิฉันเนี่ยจะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะรุ่นต่างๆแบบคร่าวๆให้ส่วนอุปกรณ์แล้วก็สื่อนะคะก็จะมีคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะนะคะโดยทางโรงเรียนเนี่ยจะจัดหาให้นักศึกษาหรือว่านักเรียนไม่ต้องนำมาเองนะคะแล้วก็จะมีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมกับคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยเลยค่ะส่วนเว็บไซต์นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ต่างๆอย่างเช่น Photoshop Microsoft Word Microsoft Office นะคะหรืออาจจะเป็น Google Chrome ค่ะโดยชมรมของเรานะคะจะเน้นเกี่ยวกับหลายๆด้านนะคะเป็นทักษะที่ง่ายๆแต่ว่าจำเป็นต่อการใช้ในชีวิตประจำวันค่ะอย่างเช่นนะคะการดาวน์โหลดการเก็บไฟล์การรับส่งอีเมลหรือแม้กระทั่ง Photoshop นะคะคือนักเรียนหรือว่าคนส่วนใหญ่นะคะจะเน้นในการแต่งรูปชมรมของเราก็มีค่ะเราจะเน้นการใช้ Photoshop อย่างง่ายนะคะแต่ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะอย่างเช่นการเปลี่ยนสีรถการเปลี่ยนสีท้องฟ้าหรือว่าการลบสิวบนใบหน้านะคะเราก็จะสอนใน Photoshop ได้นะคะส่วนการใช้งาน Google Chrome นะคะเราก็จะสอนอย่างง่ายๆก็คือการใช้การจราจรการตรวจดูการจราจรนะคะบน Google Map หรือว่า Google แผนที่สำหรับให้นักเรียนเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในการเดินทางนะคะหรือว่าอย่างการใช้งาน Google Drive ค่ะในการเก็บงานต่างๆนะคะคร่าวๆชมรมของดิฉันก็จะเกี่ยวกับพื้นฐานง่ายๆแต่ว่านำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะสวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวสุภัตราพุ่มเจริญผู้รับผิดชอบชมรมไฟโยแคปรารีโดยวัตถุประสงค์ของชมรมของเรานะคะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆเพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับภาระงานในกิจกรรมชมรมของเรานะคะนักเรียนจะต้องสามารถนำความรู้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้และนักเรียนจะต้องสามารถเลือกใช้หมวดหมู่ของคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องโดยสถานที่เรียนกิจกรรมชมรมของเรานะคะก็จะเป็นห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษค่ะโดยกิจกรรมชมรมของเรานะคะจะเปิดรับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะโดยเรารับจำนวนทั้งหมด30คนค่ะโดยกิจกรรมชมรมของเราจะถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด16สัปดาห์ด้วยกันนะคะโดยสัปดาห์แรกๆนะคะจะเป็นการชี้แจงข้อตกลงทำความเข้าใจเกี่ยวกับชมรมชี้แจงวัตถุประสงค์และร่วมกันวางแผนกิจกรรมชมรมของเราค่ะและในสัปดาห์ถัดๆไปนะคะก็จะเป็นการเข้าสู่เนื้อหากิจกรรมชมรมของเราค่ะโดยกิจกรรมชมรมของเรานะคะได้แบ่งเนื้อหาหลักๆออกเป็น8หมวดหมู่ด้วยกันค่ะได้แก่หมวดหมู่ของ Noun คำนาม
หมวดของ pronoun คำสรรพนามหมวดของ verb คำกริยาหมวดของ adverb คำกริยาวิเศษหมวดของ adjective คำคุณศัพท์หมวดของ preposition คำบุพบทหมวดของ interjection คำอุทานและหมวดของ conjunction คำสันธานค่ะและในสัปดาห์ที่16สัปดาห์สุดท้ายของการทำกิจกรรมชมรมจะเป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมค่ะไปชมชมรมต่อไปกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิริสุดล้ำเลิศผู้รับผิดชอบชมรมทูดูกุค่ะค่ะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะคือ1เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาขบวนการคิดอย่างเป็นระบบและคิดอย่างมีเป็นเหตุเป็นผล2เพื่อฝึกทักษะการสังเกตและการแก้ไขปัญหา3เพื่อฝึกสมาธิความอดทนและความมุ่งมั่น4เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองสำหรับพละงานนะคะก็คือ1นักเรียนต้องทำตารางสุดูกุอย่างน้อย20ตาราง2นักเรียนต้องเข้าการแข่งขันภายในชมรมทุกครั้งที่มีการจัดและก็สถานที่เรียนนะคะคือตึกคณิตศาสตร์ห้องที่รับก็คือห้องม.1ถึงม.6จำนวนที่รับทั้งหมด60คนค่ะและจำนวนกิจกรรมทั้งหมด16ชั่วโมงค่ะซึ่งชมรมสุดูกุนะคะก็จะมีคำอธิบายชมรมด้วยนะคะคือกิจกรรมชมรมสุดูกุนะคะเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดความคิดล้มยอดและความคิดอย่างสร้างสรรค์ซึ่งเกมสุดูกุจะทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและฝึกสมาธิความอดทนความมุ่งมั่นและภายในชมรมก็ยังมีการจัดแข่งขันเพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันในรายการต่างๆค่ะสำหรับกิจกรรม16ชั่วโมงของชมรมแล้วนะคะก็จะมีการบอกเทคนิคบอกวิธีการเล่นแล้วก็ให้นักเรียนได้ฝึกเล่นกันค่ะแล้วมีการจัดแข่งขันภายในชมรมเพื่อชิงของรางวัลและมีการจัดแข่งขันเพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันในรายการต่างๆค่ะค่ะก็เชิญไปชมรมต่อไปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะโรงเรียนแม่นายบอนเซอร์นะครับเห็นถึงปัญหานะครับที่นักเรียนอาจจะมีความเครียดนะครับแล้วก็กังวลนะครับเกี่ยวกับการเรียนมากจนเกินไปนะครับทางโรงเรียนเรานะครับจึงจัดกิจกรรมนันทนาการนะครับให้กับนักเรียนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการงานกีฬาสีงานพรอมงานอำลารุ่นพี่นะครับงานรับน้องต่างๆนะครับเราไปดูภาพตัวอย่างและกิจกรรมน่ารักน่ารักแบบนี้ได้เลยครับสุดท้ายนี้นะครับโรงเรียนแมกนาคอนเซอร์นะครับก็จะพัฒนาการศึกษานะครับและมุ่งเน้นในการศึกษานะครับให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมนะครับโดยนะครับจะเน้นนะครับคุณธรรมนำความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้ไปสู่อนาคตที่ดีครับขอบคุณครับ